สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสุขุมสุขคนนะครับตอนนี้อยู่กับช่องหลักช่องใหญ่ครับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเหมือนเดิมครับพี่น้องมาพบมาพอกับแอดมินหนุ่มหรือแอดมินมหานะครับเนาะในคลิปนี้ครับผมสิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศการทำงานของทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังครับคือตอนนี้เร่งมากครับเพราะว่าเมื่อวันที่11ล่ะครับละกะครับเมื่อคืนครับมีคำสั่งด่วนเลยครับมาถึงผมนะครับในแชทส่วนตัวนะครับจากบอสโจนะครับด่วนแห้งครับพี่น้องจนผมต้องตื่นเช้าไปทำสิ่งนี้มาครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งครับตอนนี้พี่หนุ่ยกำลังเล็งมือนะครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยเอ้ยเดี๋ยวสิเขาไปหาอยู่เด้อครับโอ้โอ้ไม่เห็นครับไม่เห็นเนี่ยครับพี่น้องอดใจไว้ครับอดใจไว้วันที่21นี้ครับ21นี้ครับอดใจไว้พี่น้องสิได้เห็นความอลังการคำสั่งหยังมาฮอดผมวาติเบิ่งเด้อพี่น้องนี่ห้ามถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดว่าจังไดเพราะในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของการเล็งแล้วก็ขึ้นฉากบนเวทีเต็มเลยครับแบบอลังการครับพี่น้องตอนนี้นะครับกฎเหล็กของที่นี่คือห้ามถ่ายภาพแล้วก็บันทึกวิดีโอเด็ดขาดในศิลปินผู้ใดสิเข้ามากอ่ะขออนุญาตพี่น้อง FC เด้อครับช่วงนี้อุบไว้ก่อนไว้พบกันในวันที่21ครับความสวยงามขนาดพี่หนุ่ยเฮ็ดงานอยู่นี่ผมยังเห็นแค่หัวพี่หนุ่ยเลยนี่เพราะว่าอันเพิ่นสิฮู้ว่าสีหยังสีหยังเนาะแม่นบ่เห็นฮอดสีดิเลยบ่บ่เห็นแม่เด้อตอนนี้ไปตาบ่สีสีอะไรเอายิงอยู่นี่เอาฮะสีอะไรยิงอยู่นี่บ่ฮู้เห็นกากเพชรเบิ่งเอากากเพชรเบิ่งนำกากเพชรอ่ะสีแดงคืองามเด้อเอ้าเอ้ยงามตัวสีเหลืองเนาะสีเหลืองนี่แหละครับพี่น้องรอชมดีกว่าเนาะแม่นบ่แม่นแต่ว่าบ่ถึงอะไรบ่ถึงความอลังการนี่ผมว่าไม่แพ้อลังการแท้ไม่บ่คือไผดอกไม่แพ้แน่นอนอันนี้เราสั่งมาใหม่ยังบ่คือไผครับอันเพิ่มบ่เพิ่มจนได้เพิ่มฮอดทีมคอนบอยใหม่อีกแล้วทีมผู้อยู่เบื้องหลังก็ยังได้เพิ่มอีกเพิ่มแล้วรถก็ได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวนี้ป๋าเพิ่นบอกว่าจังได๋บ้านเพิ่นไปถามผมเอามาสักหนึ่งบ่ทีมเบื้องหลังสิเรียกท่านบ่ผมว่าเขาบ่ทันมาชุดใหญ่บ่ทันมาชุดใหญ่บอลมาเอ้าเอาคลิปเสียงอ่อยๆมั้ยมาซะมีบ่ชุดใหญ่บอลมากําลังเดินทางมาครับเด้อสิเอาได้ยินว่าจะคนหลายคนอยู่เด้แต่ว่าเขาก็นั่นมาฮอดแท้ในกลุ่มตอนนี้15 16คนเลยเด้ผมก็ล่อพาไปห้องพักของเซ้าพาไปอยู่อันนี้แหละเพราะว่าคือตอนนี้ถือว่าเฮ็ดจนหามคําหามลุงทั้งสีซ้อมทั้งสีเบื้องหลังขึ้นไปทั้งขาขึ้นไปเนาะมันบ่ทันแล้วเด้มันจอดแล้วมันจอดประเทศมันใกล้สิฮอดมื้อแล้วมันแบบนี้ล่ะสาวน้อยต้องเป็นแบบนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ของสาวน้อยแล้วมั้ยคือคําสั่งคือให้รถคนคือคําสั่งเมื่อคืนมาหาผมตอนช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนมื้ออื่นไปเฮ็ดเด้อว่าซั่นนั่นแหละอย่างซั่นแล้วแบบพามาจากญี่ปุ่นเลยว่ามันอยากเงียบๆหลายเลยด้วยนะอาจจะเงียบไปทั้งศิลปินทั้งตัวแล้วก็บอกแบบคือเราบอกไปแล้วว่าอย่าพึ่งนะแม่นบอกแต่ผู้ลางคนมันก็ต้องมีเล็ดรอดล่ะดังแข็งเด้มันหลายคนเด้อาจสิโดยตั้งใจหรือบ่ตั้งใจแม่นบ่ล่ะแม่นครับ เอารถดีกว่าพี่น้องผมเลยอยากอวยกล่องแม่พี่น้องเบิ่งที่มีอยู่นี่แต่ว่ามันอวยไปบ่ได้เสียงดังแน่เด้อพี่น้องคลิปนี้เอาบ่จังหน่อยเอาบ่เอาจักหน่อยเอาจักหน่อยเงียบๆเบิ่งจักหน่อยบ่ได้ครับพี่น้องขอโทษขอไปพี่น้องอีหลีอู้เนี่ยครับพี่น้องความอลังการอยู่ในสำนักงานของเฮานะครับตอนนี้ก็เล็งครับบ่ว่าสิเป็นทีมแดนเซอร์นะครับหรือทีมศิลปินนะครับซ้อมลำเลียงต่อก่อนนะครับยังก็ตามสร้างครับพี่น้องอลังการแน่นอนครับรอชมได้เลยครับเข้ากลุ่มปิดได้เลยนะครับวันที่21นี้ครับ149บาทครับถ้าก็ไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจครับเนาะไปพาไปทั้งบ้านหลังใหญ่ดีกว่าศิลปินเพิ่นอยู่พุ่นมีอยู่จังซี่แหละพี่น้องต้องรอชมครับ
ุณครับทีมงานน้องๆที่เป็นเว้นนะครับเฮ็ดเว้นเฮ็ดหยังเพิ่นก็มาทำเว้นแต่เช้านะครับตอนนี้ครับพ่อโจนะครับกับทีมงานศิลปินแล้วก็น้องอุ้งอิงนะครับแล้วก็ซ่อนะครับเดินทางกลับมาแล้วนะครับขึ้นเครื่องเรียบร้อยแล้วครับคาดว่าสิฮอดสนามบินสุวรรณภูมิประมาณ4 โมงเย็น4 โมงครึ่งหรือ5 โมงนะครับพี่น้อง4 โมงครึ่งหรือ5 โมงเย็นนะครับเนาะนี่เป็นบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งเด้อครับคลิปนี้ยานพี่น้องเหงาเนาะครับเพราะว่าเพิ่นขึ้นเครื่องแล้วเพิ่นก็สิบ่ได้มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับก็ถือว่าผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมเนาะถึงจีโบมี่คลิปไทยโบมี่หม่องไทยผมก็ทายยังสี่ให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วอ้าวหวัดดีครับพี่ยาวอ๋อยูทูบเบอร์เหงาเลยทีนี้เจอคำสั่งจากฮ่องกงเฮ้ยจากญี่ปุ่นสั่งมาเมื่อคืนตามป้ายนั่นล่ะตามไปตีลังกาอ่านนั่นบ่ฮะตามไปตีลังกาอ่านเอาสิอ่านจังได๋ไปเบิ่งพี่ผมติดไปแล้วโอ้ไปตีแล้วแม่นฝึกติละเพิ่นเว้ยแค่กันเองก็ได้ด้วยล่ะก็ไทยอยู่นี่แล้วผมก็ยังยางมานี่เนาะถ้าเจ้าของก็บ่ได้ไทยแม่กินข้าวยังครับก็หมดเข้ามาไทยนี่นี่ลูกมาแม่หมดเข้ามาอุ้ยยังให้ลูกหลายโทรไม่แม่ลุงยาแก้มโอ้ยอะไรที่สิมันตรวจนะเพิ่นพี่แก้มสิได้แม่นสิได้ไม่ต้องกัดบ่ได้เลยสิได้แนวกินโอ้คืออ่อนอวยให้น้องมาหามื้อนี้บ่มีหยังทายให้พี่น้องเบิ่งเป็นจังได๋แม่ลุงเป็นหยังคือเรื่องล่ําเรื่องหยังเฮานี่เอ้ามันก็ม่วนน่ะเนาะเรื่องล่ําแม่นบ่เจ้าหน้ามาเลยซ่อมมื้อใดเจ้าว่าแม่เหรอเว้ยจ่อยข้าหม่องเหรอเจ้าหน้ามาบอกเลยกังวลจักเออนั่นแหละเด้อพี่ตนน่ะคนชื่อแก้มเนาะเออบอกได้แหละว่าผู้รับบทเป็นแก้วหน้ามาปีนี้แค่2ฉากค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยค่ะถือว่าทํางานหลายถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นแม่แก้วหน้ามาบ่ได้บ่ทันจักเกือมากปวดเหนียวมันก็ได้บ่ป่วยนะอันถือว่าเพิ่นนี่คนที่สิได้รับบทนี้ต้องเป็นคนที่ว่ามีความสามารถเก่งจริงต้องมีการไว้วางใจมาจากแม่นครูโชว์ใช่อย่างเช่นแม่แก้มนี่คือจังได้ลองเพลงโชว์ก็เขาเลือกให้อย่างเหมาะสมที่สุดแล้วเพลงหยังหยังแม่ลองเพลงหยังนะโอ้ยเหมาะสมแล้วแม่นบ่แม่เนาะหัวนี่เออฟังได้เสียงหัวกับหูมันหัวเลยเอาเลยนะครับพี่น้องจังได๋ก็อย่าลืมเนาะวันที่21นี่ครับที่สนามกระกีฬากลางบ้านแพงครับตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับมาหน้างานเลยนะครับรหัสไปรษณีย์44140ครับมาเป็นกำลังใจให้ทีมงานของผู้สาวหรือทั้งหลายแลนี่ครับหลายๆเด้อพี่น้องแล้วก็ผู้ใดมาบ่ได้ครับเข้ากลุ่มปิด149 บาทครับถ้าเข้าไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมนะครับแล้วก็มีกลุ่มปิดของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับแบบรายวันนะครับ88 บาทนะครับแล้วก็แบบมาเมา3 วันครับ255 บาทครับทักเข้าไปได้เลยครับที่ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับโอเคครับพี่น้องพบพอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับบ่มีหยังครับบ๊ายบาย